ที่นครสวรรค์ค่ะบรรยากาศขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ร้อยสี่ปีตรุษจีนปากน้ำโพปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากค่ะนายอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะหนึ่งในผู้ร่วมขบวนแห่กลางวันค่ะของช่วงเช้าที่ผ่านมากับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปีนี้ตรุษจีนปากน้ำโพร้อยสี่ปีอัตลักษณ์ประเพณีวิถีแห่งศรัทธาเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีแห่งความศรัทธาของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยการแห่กลางวันนี้นะคะจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวปากน้ำโพเคารพนับถือมาให้ชาวตลาดปากน้ำโพนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านหน้าร้านค้านะคะนอกจากนี้ก็จะมีขบวนแห่ที่แห่ไปตามถนนสายสำคัญของตลาดนะคะที่เห็นก็จะเป็นทั้งขบวนนางฟ้าขบวนเด็กนะคะรำถ้วยขบวนสิงโตขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีมังกรด้วยนะคะจะมีสิงโตมังกรที่เป็นสัตว์ในตำนานค่ะที่มีความเชื่อกันว่าหากเข้าไปที่ร้านค้าไหนบ้านไหนก็จะมีความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ภาคกลางคืนนะคะเมื่อคืนวานนะคะของงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพก็ได้มีการจัดขึ้นเมื่อคืนวานนี้นับเป็นสีสันของการจัดงานเนื่องจากว่ามีขบวนต่างๆแล้วก็สมาคมเองก็หลายๆสมาคมค่ะก็ได้แสดงถึงความสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดปากน้ำโพมาร่วมเดินขบวนตามถนนสายสำคัญของตลาดนะคะของปากน้ำโพขบวนนางฟ้าขบวนสิงโตขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมประชาชนนักท่องเที่ยวรอชมก็คือที่ให้ความสำคัญกันอย่างมากเลยก็คือขบวนมังกรทองค่ะปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมกันหนาแน่นจริงๆนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากค่ะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเลยทีเดียวนะคะ